ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเวทีประกวดเฟ้นหาสาวสวยเวทีประกวดตัวแทนสาวไทยสู่เวทีการประกวดในระดับนานาชาติกับเวที Miss All Nation Thailand 2017โดยมีคุณธีรวัฒน์ละอองนวลกรรมการผู้จัดการบริษัทเดบิวต์จำกัดและผู้อำนวยการกองประกวดพร้อมคุณปวีณาบำรุงรสประธานบริหาร ERM Thailand ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดจัดการประกวด Miss All Nation ในรอบตัดสินพร้อมเคลียร์ประเด็นดราม่าต่างๆเราไปฟังเรื่องนี้จากผู้บริหารกันเลยค่ะรับรางวัลก็ต่อไปก็เราก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาน้องต่อพัฒนาแล้วก็ดูแลน้องให้ดีที่สุดค่ะค่ะแล้วสำหรับพี่เป้ถูกใจไหมคะสำหรับวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยถูกใจมากนะครับเราก็จัดการประกวดได้ดีนะครับอันนี้คือไม่ได้ชมตัวเองนะครับก็มีเสียงจากกองเชียร์ที่เขาก็พูดกันนะฮะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วสำหรับน้องที่ได้รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎได้มงกุฎปิ๊ดเนี่ยตื่นเต้นเลยนะครับไม่ว่าจะได้รางวัลเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการนะครับที่มาตัดสินในวันนี้นะครับก็ทำงานหนักด้วยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็ตรงตามที่คณะกรรมการแล้วก็หลายๆคนได้เชียร์ไว้ค่ะแล้วน้องทั้ง3คนที่ได้รับรางวัลนี้เราจะผลักดันไปทางด้านไหนบ้างคะในแต่ละคนเพราะว่า3คนนี้คือคาแรคเตอร์ต่างกันมากเลยใช่ก็พอหลังจากนี้คนที่ได้ที่หนึ่งอย่างที่เราทราบก็ต้องไปทำหน้าที่ต่อประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ประเทศจีนประมาณก็คือพูดง่ายคือเขาก็จะเริ่มดูแล้วฮะตั้งแต่เก็บตัวแรกนะครับก็ให้คะแนนกันมาตลอดแหละก็จะมีโจทย์หลักๆให้นะครับแล้วก็จนกระทั่งจะถึงไปวัดดวงวัดชิงกันเลยในบนเวทีในรอบชิงนะครับแล้วจากมีสิทธิ์ลุ้นค่ะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นไปได้สูงเลยค่ะแล้วจากคราวที่แล้วตอนนั้นพี่กุ้งได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนเปลยไว้ว่ากำลังจะมีข่าวเกี่ยวกับการประกวดนางงามอันนี้บอกได้หรือยังคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงเอ่ยเล่นถามนี้ก็จริงๆตามแผนที่เราวางไว้อะค่ะว่าทำไมเราถึงหยิบเอาเวที Miss All Nation ที่ดูเหมือนว่าที่ต่างประเทศไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่จริงๆแล้วคุณค่าที่ของเวทีนี้สำหรับกุ้งแล้วก็คุณเป้มันมีความหมายเพราะว่าเวที Miss All Nation เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกระดับนานาชาตินะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็เดินทางไปเติบโตเกิดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกเดินทางไปเติบโตประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็จีนตอนนี้เมื่อเรามีความพร้อมเรามีความพร้อมเราก็อยากที่จะจัดเป็นเจ้าภาพ Miss All Nation ระดับโลกขึ้นก็คือทวงกลับมาที่ประเทศไทยให้มาอยู่ที่ประเทศไทยให้แฟนๆนางงามได้ร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ดึงก็ช่วยสร้างรายได้แล้วก็ชักชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยด้วยค่ะ